กิ่งพันธุ์เป็นประจำแต่ไม่รู้ว่านำไปปลูกที่ใดซึ่งกรณี 20,000 กิ่งพันธุ์ที่ตรวจยึดได้เทียบเท่ากับการปลูกส้มโอในพื้นที่ตำบลคลองน้อยทั้งตำบลสุยุทธพิทักษ์มงคลสวท.นครศรีธรรมราชรายงานรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุกรณีศาลจังหวัดปัตตานีตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหายิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเป็นไปตามหลักการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางสันติถึงเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียเซมิทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรถมิ้นออกฤทธิ์เร็วอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้งานเบลสิตฟอร์ดจากใบชีวิตมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปกทม.มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ท้องสนามหลวงนะคะรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อจะเตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะ2018แต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือเยอรมันตกรอบแรกโอ้โหพลิกผันไปมากที่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะว่ามันไปนะเอาข้อมูลในอดีตนะฮะซึ่งเยอรมันเนี่ยโอ้โหเข้าชิงบ่อยมากเลยนะฮะเข้าชิงปีเรียกว่า1982 1986 1990 3ครั้งเลย2002ก็เข้าชิง2006ก็หลายคนนะบอกว่าไม่ต้องรู้แล้วล่ะเนี่ยนี่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็อย่างที่รู้ค่ะว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะสิ่งที่ดีๆเราก็ควรที่จะนำมาแล้วก็บอกกล่าวกันนะคะอย่างเช่นว่าวัฒนธรรมประเพณีนะคะของชาวไทยมุสลิมที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะพละก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมอยู่นะคะอีกอย่างนึงนะคะก็การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน3จังหวัดมีความสามัคคีกันกลมเกลียวกันอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสักวันหนึ่งเนี่ยค่ะปัญหาปัญหาใน3ต้นแบบพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาการสร้างความเข้มแข็งภายในและเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการทั้งนี้นามหนึ่งสีถือเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมีการเชื่อมโยงท่าทอลายโบราณกว่า100 รายมีประวัติแข็งแกร่งร่วมกันเพื่อนำมาสู่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโทรทัศน์ว่ารัสเซียสามารถจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลกให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีทั้งเพื่อชาวรัสเซียที่ชื่นชอบในกีฬาและแฟนกีฬาทั่วโลกนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังกล่าวขอบคุณกลุ่มแฟนบอลต่างชาติที่เดินทางมาชมการแข่งขันด้วยหลังปิดฉากฟุตบอลไปด้วยชัยชนะของทีมฝรั่งเศสที่ชนะทีมโครเอเชีย4-2นะคะส่งผลให้ฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2มาไกลหายใจลำบากอยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้างโทรคุยกันสักหน่อยแค่เพียงวันละครั้งได้ออกเสียงทางโทรก็ยังดีคิดถึงใจจะขาด